ล่าสุดเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ได้เคลียร์เส้นทางกลับมาใช้ถนนได้ตามปกติแล้วก็นำซากชิ้นส่วนคอนกรีตขนาดใหญ่เข้ามาเก็บไว้ที่บริเวณเกาะกลางเป็นที่เรียบร้อยสำหรับผู้เสียชีวิตกับบาดเจ็บเป็นแรงงานไทยของบริษัทผู้รับเหมานะครับจึงสามารถตกลงแล้วก็เคลียร์การชดเชยเยียวยากันได้ซึ่งจะแตกต่างกับอุบัติเหตุครั้งก่อนจากกรณีแผ่นปูนคานสะพานกลับรถเนี่ยหล่นทับรถยนต์ซึ่งผู้เสียชีวิตก็เป็นผู้ใช้รถใช้ถนนแบบนั้นก็เคยเกิดมาแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับเมื่อไม่นานมานี้ยังจำกันได้ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและก็บริษัทก่อสร้างผู้รับเหมาก็ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบหาสาเหตุครับสั่งระงับการก่อสร้างชั่วคราวออกไปอีก7วันเร่งสรุปหาสาเหตุเพิ่มแนวทางการปฏิบัติครับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่อไปแม่ได้ยินคำนี้แล้วมันก็เจ็บปวดนะเพราะได้ฟังมาแล้วหลายครั้งคุณสมชายเอื้อจารุพรผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานพร้อมกับเจ้าหน้าที่จากกองความปลอดภัยแรงงานลงพื้นที่แล้วก็วางแนวทางเพื่อไม่ให้มันเกิดเหตุซ้ำรอยคุณสมชายบอกว่าสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้อาจจะไม่ใช่สลิงยึดคานขาดนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยแผ่นคานสำเร็จมันต้องร่วงหล่นลงมาทุกชิ้นอย่างไรก็ตามขอเวลาให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อสรุปหาสาเหตุอีกครั้งส่วนจะดำเนินการเอาผิดทางอาญาจะต้องมีการดำเนินการอย่างแน่นอนครับให้ขอความปลอดภัยอาชีพนายซ้อมในการทำงานนะครับแต่ว่าต้องดูข้อเท็จจริงนิดนึงว่าเกี่ยวข้องกับประเด็นไหนบ้างครับผมเส้นทางนี้มันเกิดขึ้นบ่อยจนหลายๆคนที่บอกว่าวิ่งเนี่ยก็คือจะต้องระแวงอยู่ตลอดเวลาเราจะยกระดับหรือว่าสร้างความปลอดภัยความมั่นใจยังไงบ้างครับคือถ้าในส่วนของกรมสวัสดิการที่ดูแลลูกจ้างนะครับรวมถึงประกันสังคมที่ดูแลช่วยเหลือเนี่ยเราก็มีมาตรการที่ประชาสัมพันธ์แล้วก็กำกับในส่วนของบริษัทอยู่นะแต่ว่าอุบัติเหตุเนี่ยมันก็คงต้องเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องขอความร่วมมือจากพี่ๆน้องๆสื่อเนี่ยในการกระตุ้นให้ในการทำงานให้มีความปลอดภัยมากขึ้นครับทางเราก็บังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่ในการทำงานคุณผู้ชมดูฮะถึงขนาดเจ้าหน้าที่ขอร้องสื่อมวลชนน่ะบอกช่วยนำเสนอข่าวเยอะๆหน่อยเพื่อกระตุ้นให้ผู้รับเหมาเนี่ยเอาใจใส่กับทำงานเนี่ยให้มันรัดกุมรอบครอบมากกว่านี้ฟังแล้วก็ตกใจนะฮะคุณผู้ชมครับคุณศักดิ์สินตุลาธรผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงานบอกนะครับว่าผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินชดเชยจากกองทุนประกันสังคมจากกองทุนเงินทดแทนแบ่งเป็นค่าทำศพ 50,000 บาทค่าบำเหน็จชราภาพ 70,000 และเงินชดเชยจากกองทุนเงินทดแทนกว่า1ล้านบาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น1ล้าน 200,000บาทโดยประมาณนะครับทางด้านคุณสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขค่ะผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยซึ่งวันนี้ลงพื้นที่ตรวจจุดเกิดเหตุด้วยนะคะบอกว่าได้ให้ตัวแทนบริษัทที่เกี่ยวข้องก็คือกิจการร่วมค้า CTB ประกอบไปด้วยบริษัท China Harbor Engineering Company Limited บริษัทที่พากรจำกัดบริษัทบุรีรัมย์ธงชัยก่อสร้างจำกัดมาชี้แจงรายละเอียดค่ะเบื้องต้นสั่งให้ผู้รับจ้างหยุดปฏิบัติงาน7วันนะคะและประสานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยหรือว่าวสท.เข้าพื้นที่ตรวจสอบพบว่าเกิดจากการกระทำโดยประมาทเลินเล่อค่ะถ้าไปพบนะคะจะดำเนินการสืบสวนสอบสวนหาผู้ที่กระทำผิดเพื่อพิจารณาโทษตามกฎหมายต่อไปแล้วก็กำชับให้บริษัทผู้รับจ้างดูแลเยียวยาผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่เดี๋ยวจะมีการดำเนินการยกเครื่องระบบความปลอดภัยเป็นการปรับปรุงแก้ไขเชิงมาตรการและแนวทางป้องกันนะคะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในทุกโครงการก่อสร้างที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการจราจรที่มีการสัญจรไปมาทั้งโครงการปัจจุบันและในอนาคตจะไปเน้นมาตรการการปฏิบัติที่เพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนรวมไปถึงบทลงโทษที่สูงขึ้นเช่นกรณีเกิดอุบัติเหตุอาจจะมีการปรับ1ล้านบาทเพื่อเพิ่มความรัดกุมรอบคอบในการปฏิบัติงานนะคะตลอดจนการเลือกใช้เทคนิคการก่อสร้างและระบบการป้องกันที่รัดกุมมากยิ่งขึ้นค่ะขณะเดียวกันนักข่าวของเราคุณอิติพัฒน์ปิละโรจน์ก็ไปคุยกับคนใช้รถใช้ถนนนะคะเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยคุณผู้ชมบอกว่าห่วงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตัวเองเป็นอย่างมากค่ะผมจะผ่านทุกวันอ่ะเคยเข้าไปใช้ในเลนกลางบ้างไหมเคยแล้วถ้ามันหล่นมันนี้ร้อนก็เสร็จเลยคุณลุงอยากเรียกร้องหรือว่ามันเกิดขึ้นบ่อยไหมหรือว่าเราอยากให้เขาทำยังไงบ้างรู้สึกสายนี้บ่อยเลยมีที่จากตรงนี้ไปถึงฝั่งสะแบงลำแถวนั้นอ่ะมันมีบ่อยแล้วก็ไอ้ที่แผ่นก้านที่หล่นลงมาอีกแล้วบางทีไอ้ก้านพวกนี้แล้วมันมีทางเข้าออกแล้วมันก็ผ่าออกมากินถนนที่ว่าเราไม่อยู่บางทีก็เบยบางทีเราหลบแทบไม่ทันอ่ะให้เขาดำเนินการใช่ต้องให้มันปลอดภัยหน่อยให้มันเรียบร้อยกว่านี้ก็คิดว่ามันน่าจะมีอะไรที่เซฟมากกว่านี้ครับคือ
เราใช้ทุกวันก็จริงเวลาเราวิ่งสมมติเราวิ่งกลับมาจากในเมืองเงี้ยถ้าเราได้วิ่งเลนในอ่ะทุกครั้งที่ขับมาก็จะมองด้านบนอยู่ตลอดเหมือนกันไม่มั่นใจตลอดระยะเวลาที่ใช้เส้นทางนี้ก็คือต้องระวังตัวเองไม่ประมาทคิดแค่นี้หมายถึงว่าระวังระแวงครับเวลาที่จะเข้าไปก็มีบ้างก็มีแต่ว่ามันเกิดบ่อยเหลือเกินคือในความรู้สึกก็อาจจะคิดว่าเกิน2ครั้งอ่ะมันก็คือบ่อยแล้วไงเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเรียกร้องอะไรได้บ้างแต่เพียงแต่ว่างานมันก็ต้องทำใช่ไหมคนที่ทำงานก็อยากให้มีสติในเวลาทำงานอยู่ตลอดเวลาคนที่มีหน้าที่ดูแลก็ขอให้ดูแลความปลอดภัยให้มันอยู่ตลอดเวลาแค่นั้นเอง